ชิมผ้ามาเบิ่งสวนเกษตรวันหยุดของผ้าหนุนะคะครบวงจรนะคะในหนันเลี้ยงหอยนะคะหอยเชอรี เป็นหน่วยก็ยังเห็นไหมครับเขาเอาลงทั้งกระดาษให้มันกินเขาเอาลงเลยนะคะหลังจากที่มันแตกออกจากไอ้ลงทั้งกระดาษเนี่ยมันจะเป็นมันจะกินกระดาษก่อนเขาจะเพิ่งให้อาหารเพราะน้ำมันจะเสียจ้ะน้ำจะเสียนะคะพ่อแบบธรรมชาติอันนั้นให้เขาตกลงเองสองแบบนะคะอันนี้รอบแบบนึงแล้วเขาเก็บมาอันนี้15 มื้อกับที่ฟักแล้วในความที่เก็บมานี่ครับเบื้องพวกนี้จะเป็นหอยไม้เขาพวกคุณเป็นเชอรี่ประมาณพวกนี้ได้2เดือนครับ2เดือนนะคะครับ2เดือนพวก4เดือนเฮาสิเก็บขายได้ล่ะพวกหน่วยใหญ่พวกประมาณนี้เฮาสิเก็บซ้ำนี่จ้ะแล้วนั่งปอกกันอาหารกินง่ายกินได้ทุกคนใบมะกรูดใบมะละกอบ้านเฮาเนี่ยค่ะเลี้ยงไว้ได้ค่ะปลูกไว้เลยบ่เสียง่ายต้นทุนอาหารนี่เป็น0ครับค่ะหอยเชอรี่กินทุกอย่างกินใบผักผงชูรสแล้วก็ใบไม้กินทุกอย่างครับใบชะยาบ้านเฮาเอิ้นกันบ่อนี่จะเป็นหอยเชอรี่ทองคำครับ
หอยเชอรี่ทองคำเป็นยังจะมาหอยเชอรี่ทองคำหัวมันสีขาวครับค่ะหัวขาวนะครับหัวขาวงามดีนี้เพิ่นดูค่ะหัวเขาสีขาวสีขาวครับเป็นตะกินปะสวยมากอันนี้กำลังอันนี้กำลังเล็งขยายพันธุ์อยู่อันนี้แยกชิมจองเพิ่นไว้แล้วนะคะคู่นึงก็ลูกมันจะเป็นสีทองคือต่างกันกับหอยเชอรี่บางน้ำเลี้ยงก็เป็นน้ำสีทองครับน้ำเดียวกันแต่ว่าเป็นยังคือเป็นสีทองรู้ว่ามันเป็นหอยเชอรี่เป็นผู้หอยเป็นพ่อหอยน้ำจะต่างกันเลยค่ะนี่สองบอนี่เบิ่งด้วยค่ะท่านผู้ชมบ่ได้เอายางใส่ได้ค่ะนี่คนละสีเลยเบิ่งแตกต่างกันไข่กับร่างงามไข่กับไข่ขายนะคะกินแล้วเท่าไหร่ล่ะทักคู่นมผิดไปทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เพิ่นให้บอกเลยเพิ่นไปให้เว้าล้างอินบ็อกซ์เพิ่นสิผิดการค่ะการขายเพิ่นผิดการขายจ้าถ้าสนใจติดต่อมาเลยอินบ็อกซ์เข้ามาครับ0895628926ครับค่ะผู้ใดสนใจเกษตรบ้านยุทธานุนะคะอันนี้ต่อมาเป็นบ่ออันเป็นบ่อปลาเข็งครับปลาหมอปลาหมอปลาหมอเทศชุมพรปลาหมอเทศปลาหมอเทศท่านใครปูไว้ครับใครพอจะเลี้ยงได้เดือนเดียวตัวนี้เอามาบัดนี้เนี้ยเลี้ยงดิกอุยกระดูกดิกอุยมีหลายบอครับใกล้นิดเดียวกระดูกอุยมีดิกอุยนะครับนี่ครับกระดูกสองเดือนอันนี้ครับอันนี้เป็นแหนมแหนแหนแหนบ้าเป็นแหนบ้าเป็นแหนเป็นแหนเป็นแหนแดงอันนี้แหนแดงครับแหนแดงแหนแดงมาจากแย่ชิมพ่อกำปานี่ครับค่ะแต่ว่ากำลังเอามาลุ่มกำลังขยายครับท่านนี้ไหมกำลังขยายแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวว่าเกิดชีโตเต็มอันนี้เพิ่งเอามาลงวังไป 2-3 มื้อนี่เนาะเนี่ยครับจ้ะเอามาเรียงไว้อาทิตย์หน้ามาเบิ่งค่ะตอนนี้ยาเต็มเลยเราขยายเร็วเอาไว้ให้ไข่ห้อยให้ปลาที่กินผืนนะคะอันนี้ที่เป็นปูนาปูนาคอนโดครับในการสร้างปูนาปุ๋ยแอลอาหารยังไงเพิ่นทานปลาดุกครับเมื่อกี้ได้มากเหรออันบ่นี่อันนี้คือปูพระเทศปูพระเทศสีออกสีม่วงนะคะเป็นคล้ายๆปูหินบานเฮาตะกี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ค้ากับบ่พอแล้วอันนี้เฮาใส่อีทบ่กว่าเห็นเขาไปอยู่เวลาเขาหลอกขาดเขาจะเข้าไปอยู่ในนั้นจ้ะแบบการเลี้ยงตรงนี้มองลบสั้นเขาครับโอเคเพราะว่าปูนี่เขาสิอยู่บกครึ่งบกมากกว่าน้ำลบน้ำลบไปแค่ฟอกอากาศจ้ะแล้วก็เสร็จนะคะเชิญสั่งเพิ่มผู้ใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะเกษตรท่านูวันหยุดนะคะช่องยายสิมพ่อกำกาทำเลยนะครับเบิ้งช่องของท่านูแหละก็ว่าเบิ้งช่องของยายสิมพ่อกำกานั่นนะคะเมื่อนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีครับ